สวัสดีค่ะน้ำใสค่ะขอโทษเราเพิ่งถึงบ้านรีบเล่ารีบนอนกลายเป็นว่านี่เราจะลงคลิปเล่าเรื่อง2คลิปติดแล้วเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนแนวนะเพื่อนคือไอ้ความสวยงามเรายังทำอยู่เซตต่อไปคือเซตเกี่ยวกับเส้นผมนะคะแต่ว่าเรากำลังหาเวลาอัดอยู่เว้ยแต่เรื่องนี้มันต้องอัดแบบเร่งด่วนเพราะว่าเมนมันจะไม่สดนะคะเรื่องมันเพิ่งเกิดวันนี้ฉันจะต้องเล่าให้ฟังเพราะฉันขำมากชีวิตวันนี้เราไปเรียนตามปกติใช่ไหมเราก็ใส่กางเกงตาลุงแบบนี้กางเกงตาลุงตัวนี้เราซื้อมาจากงานสหพัฒน์ลดราคา50บาทแม่ฉันภูมิใจมากเลยเนี่ยแต่ว่าเราซื้อมานานมากแล้วขอบมันก็เลยดูหมดอายุมันก็จะย้อยๆหน่อยไม่หน่อยอ่ะจริงๆคือย้อยมากเวลาเราใส่เราก็ต้องใส่เข็มขัดเว้ยแต่วันนี้เข็มขัดเราขาดเราก็อ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้นั่งเรียนทั้งวันทั้งเช้าทั้งบ่ายเรื่องมันเกิดตอนคาบบ่ายเรานั่งหน้าสุดไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นเราก็นั่งเรียนตามปกติไปแล้วก็รู้สึกว่ามีคนจ้องว่ะแล้วก็แบบเพื่อนผู้ชายชาวเวียดนามคนนึงเป็นคนที่แบบใส่แว่นหนาเต๋อและหน้าตาไม่น่าไว้ใจเนี่ยมันกำลังมองเราอยู่มีอะไรหรือเปล่า nothing พี่ลึกว่ะหันมาเรียนต่อจนอาจารย์ปล่อยให้พักเราก็หันไปปรากฏไอ้บ้านนี่ก็ยังจ้องอยู่แล้วก็แบบด้วยความที่อายุเท่ากันเราเลยหันไปถามเขาว่ามองอะไรยะNo, nothing. เมื่อมีคนบอกว่า nothing หน้าปุเรียนปุเรียนแล้วก็ยักไหล่แปลว่า it's something right แต่เราก็แบบหงุดหงิดว่ะก็เลยโอเคเดี๋ยวไปซื้อขนมดีกว่าวันนี้เราใส่เสื้อหนาวแบบสวมหัวเราจะออกจากห้องไปซื้อขนมที่สหกรณ์แล้วก็โอเคถอดเสื้อหนาวลุกขึ้นฟึบหันหลังให้อาจารย์ก็คือหันหน้าให้เพื่อนๆใช่ปะแล้วเราก็ถอดเสื้อหนาวแบบสวมหัวเราก็ยกแขนขึ้นแบบนี้Hello darkness my old friend I've come to talk with you again แล้วแวบนั้นฉันไม่รู้ตัวเว้ยจนกระทั่งเย้แป้งเพื่อนผู้หญิงเนี่ยร้องเสียงดังมากคือจังหวะที่ฉันกำลังอยู่แบบอย่างนี้อยู่อะแล้วเย้แป้งร้องเสียงดังมากแล้วก็วิ่งมาจับชายเสื้อเราเว้ยแล้วเขาก็บอกว่าเห็นหมดแล้วเราก็แบบเห็นอะไรวะนั่นแหละคือขอบกางเกงที่ย้อยแบบไม่มีเข็มขัดอะมันตกลงมาถึงสะโพกเราเว้ยแล้วไอ้บ้านั่นก็นั่งจ้องขอบกางเกงในฉันทั้งชั่วโมงงั้นดิและเพื่อนร่วมห้องที่ไม่ได้อายุเท่ากับเราด้วยนะเพื่อนร่วมห้องส่วนใหญ่แบบอายุมากกว่าเราอ่ะก็เห็นฉากอันสุดแสนจะสะพึงกลัวที่พวกเธอเพิ่งเห็นไปตะกี้เย้ เดี๋ยวเราขอแก้ตัวก่อนคือกางเกงในเซตเนี้ยเราซื้อมาอันนี้คือยังไม่ได้ใส่นะนะคืองี้เว้ยกางเกงในเซตเนี้ยเราซื้อมาเพราะมันราคาดีมากเขาขาย4แถม1ตัวละ25บาท4แถม1ก็คือ5ตัว100อ่ะคุณแล้วผ้ามันนิ่มมากผ้ามันใส่สบายมากอ่ะคุณถ้าเพื่อนถามว่าทำไมใส่สีแบบนี้เราเป็นวิศวกรโสดนั่งคิดเลขอยู่ในถ้ำคือไม่มีใครเห็นกางเกงในเราแน่ๆอยู่แล้วอ่ะคือโอเคอย่างน้อยตอนซื้อฉันคิดว่าไม่มีใครเห็นกางเกงในเราแน่ๆอ่ะดังนั้นวิธีเลือกกางเกงในเราคือใส่สบายราคาดีโอเคซื้อเลยดังนั้นบทเรียนของวันนี้คือถ้าเจอเรื่องตลกมาก็ควรแบ่งปันให้เพื่อนๆทาง YouTube ได้รับฟังนะคะขนาดเราเองยังขำตัวเองอ่ะเราเล่าให้แม่เราฟังก็ขำดังนั้นหวังว่ามันจะช่วยคลายเครียดให้เพื่อนๆได้ในระหว่างสัปดาห์นะคะไปแล้วโชค